Yo, all these thoughts keep me up at night. Yeah, what am I doing? Did I do it right? Yeah, all these thoughts keep me up at night. Yeah, I can't think straight, need the light. I need to breathe, get me up and out of the sheets. Onto my feet, another cup of coffee and me. That's what I need, my eyes puffy, I can't see. I'm too tired to function, but too lost to sleep. Ay, I think I need to be on something medication. I think I need to figure out the segregation. I think I needed just a better education to understand a world that's so complicated. Intoxicated, every night faded, just so I can sleep, thinking that it's faded. I feel hated, I feel hatred. I'm lost deep in my mind that I created. I have dreams where my life is devastated. Feel so real that I wake up shaking. Need thicker skin cause this life is no haven. สวัสดีครับพบกับผมนิกไรเดอร์นะครับวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงเจ้ายามาฮ่า R3 ปี2017นะครับว่ายังน่าเล่นอยู่หรือเปล่านะครับรถได้มีอะไรบ้างแล้วก็มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับในรถเจนใหม่ๆนะครับตัวนี้คือตัว R3 นะครับR3 วิสตานะครับเป็นลายพิเศษของยามาฮ่านะครับถามว่ายังน่าเล่นอยู่ไหมผมว่าความรู้สึกของผมว่าเป็นรถที่ควันน่าจะเก็บรักษาแล้วก็น่าเล่นเออส่วนตัวผมชอบไฟลูกทรงหน้าทรงนี้มากกว่าจะเป็นตัวใหม่ที่เขาเรียกว่าไฟสองผมนะครับไฟสองผมหน้าตาตัวนี้นะครับให้อารมณ์แบบว่าตอนแรกก็เป็นรถในฝันผมเลยนะครับคือผมชอบมากเลยมันโฉบเฉี่ยวและโดนใจมากเลยนะครับตัวนี้ครับใส่ชิลหน้าทรงสูงนะครับมีไฟเขาเรียกว่าไฟเดย์ไลท์ตรงกลางนะครับไฟหน้านี่ก็ยังเป็นแบบไฟหน้าแบบออโตเจนอยู่นะครับเพื่อนๆถามว่ารถสมรรถนะยังดีไหมโชคหน้านะครับโชคหน้าก็จะเป็นแบบเชนเนอร์สโคปิกนะครับขนาดเกียร์นี่เท่ากับ600เลยคือเป็นแกนขนาด41มิลลิเมตรนะครับให้แกนที่ขนาดใหญ่นะฮะแล้วก็จะมีนะครับถังน้ำมันนี่ไม่ใหญ่เท่าไหร่ค่อนข้างที่เบียวบางนะครับส่วนมากค่าส่วนตัวที่ผมเห็นเขาแต่งกันคือเขาจะไปใส่ครอบถังนะครับครอบถังให้มันดูใหญ่ขึ้นนะฮะคันนี้นะครับทางเจ้าของรถได้โหลดหน้าลงเพราะอะไรคืออาจจะทำให้รถมันมีความกระชับขึ้นเพราะว่าไม่ได้ซื้อกันสะบัดนะครับโอเคเรามาไล่ดูส่วนท้ายท้ายตัวนี้ชมปัจจุบันก็ยังคงใช้อยู่นะครับเป็นท้ายเขาเรียกว่าทรงท้ายแหลมของยามาฮ่าตัว MT03 ก็ยังใช้ตัวนี้นะครับแล้วก็จะเป็นที่จะบอกครบนะครับไม่ว่าจะเป็นเกียร์น้ำมันอุณหภูมิน้ำมันเครื่องนะครับแล้วก็จะมีเกียร์นี่มีไฟบอกมีตัวบอกเกียร์ด้วยแล้วก็ที่ผมชอบมากคือชิปไลท์นะพี่เพื่อนเห็นตะกี้มีตัวปรับเช็ดต่างๆนะครับบอกกิโลเปอร์เอาต่างๆนะครับส่วนประกอบก็เป็นอันนี้คือเจ้าของรถได้ไปเสริมออปชันมาไม่แน่ใจว่ากลับอย่างนี้เพื่ออะไรนะครับคืออาจจะเป็นเพราะโหลดกระชายแฮนด์จับใต้แผงคอนะครับเพื่อให้ความสปอร์ตมากขึ้นนะครับอีกอย่างนึงนะครับคื
นี่ครับระบบฟิกชิปเตอร์นะฮะฟิกชิปเตอร์ของฮายากะนะครับของ R3 นะโอเคเราคงจะให้เจ้าของรถนะครับลองซัดลองดูเป็นคอมซัดเลยครับแล้วเหยียบสแตนมาให้นะฮะกำเบรกเหรอไล่เหรอ1 2 3ไล่ไปเลยกำเบรกหน้าแล้วก็ซัดเลยครับหรือว่าย้อนจริงนะครับคือรถมันใส่ระบบพวกฟิวชิปเตอร์เนี่ยฟิวชิปเตอร์มันจะมาพร้อมกับระบบพิษเลนนะครับของพายากะนะมีการเปิดปิดได้นะถือว่าย้อนจริงนะครับเยี่ยมเลยนะโอเคนะครับเพื่อนๆคนไหนที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับสำหรับวันนี้ผมมิกไรเดอร์จบคลิปไปนี้ครับสวัสดีครับ